นักลงทุนชาวไทยบริษัทภูเก็ตซุปเปอร์ยอทมารีน่าจำกัดเตรียมทุ่มทุนเกือบ 2,000 ล้านก่อสร้างท่าเทียบเรือพอร์ตมัชชานุและอู่ซ่อมเรือรองรับซุปเปอร์ยอทจากต่างชาติที่มีแนวโน้มเข้าภูเก็ตเพิ่มขึ้นทุกปีมารีน่าหรือท่าเทียบเรือยอทเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่นักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในภูเก็ตเพื่อรองรับการท่องเที่ยวทางทะเลที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มที่เป็นเจ้าของเรือยอทที่ต้องการนำเรือเข้ามาท่องเที่ยวและจอดซ่อมบำรุงที่ภูเก็ตปัจจุบันนี้ภูเก็ตมีมารีน่าที่เปิดให้บริการจอดเรือยอทและเรืออื่นๆแล้ว5แห่งรองรับเรือได้กว่า 1,000 ลำเป็นท่าเรือของเอกชน4แห่งและของรัฐอีก1แห่งประกอบด้วยยอทเฮเว่นมารีน่าอ่าวปอแกนมารีน่าลอยันภูเก็ตมารีน่าภูเก็ตโบ๊ทลากูนมารีน่าและท่าเทียบเรืออ่าวฉลองซึ่งเป็นของรัฐและบริหารโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและที่กำลังเตรียมจะลงทุนและอยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีอีกหลายโครงการด้วยกันเช่นโครงการของบริษัทมะขามเบย์มารีน่าโครงการอ่าวกุ้งมารีน่าโครงการกรีนพอร์ตมารีน่านอกจากนี้ยังมีโครงการของท่าเรือพิสิทธิ์พันวาที่จะลงทุนเพิ่มเติมในส่วนของมารีน่าอีกด้วยและล่าสุดที่ได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ไปแล้วเมื่อเร็วๆนี้คือโครงการพอร์ตมัชชานุของบริษัทภูเก็ตซุปเปอร์ยอทมารีน่าจำกัดที่บ้านหยิดตำบลไม้ขาวทางตอนเหนือของเกาะภูเก็ตใกล้ๆกับยอทเฮเว่นมารีน่าคุณดิษฐพงศ์ติตะดิลกและคุณถากูลบุญมากสองผู้บริหารบริษัทภูเก็ตซุปเปอร์ยอทมารีน่าจำกัดกล่าวถึงการลงทุนมารีน่าในภูเก็ตว่าเริ่มต้นจากการทำอู่ซ่อมเรือนะครับแล้วเราก็เห็นโอกาสว่าธุรกิจเนี่ยจะเริ่มเติบโตแล้วเราก็ขยายขนาดอู่ซ่อมเรือนะครับแล้วรับเรือขนาดใหญ่ขึ้นแล้วเราก็เห็นการเจริญเติบโตที่เรือขนาดใหญ่เนี่ยเข้ามาเยอะขึ้นนะฮะเราก็เลยตัดสินใจลงทุนพัฒนาเป็นท่าเทียบเรือซุปเปอร์ยอทนะครับซึ่งท่าเทียบเรือซุปเปอร์ยอทอันนี้ก็จะเป็นรับเรือขนาดตั้งแต่50ถึง60เมตรนะครับจำนวน40ลำซึ่งตอนนี้ขั้นตอนการพัฒนาเนี่ยอยู่ในระหว่างการทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งตอนนี้เราผ่านการประชาวิจารณ์ครั้งที่1ไปแล้วนะครับแล้วก็น่าจะเป็นการทำประชาวิจารณ์ครั้งที่2เนี่ยช่วงปลายปีนี้นะครับแล้วก็คิดว่าปีถัดไปเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนของการยื่นขออนุญาตถึงการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วก็น่าจะเริ่มก่อสร้างได้ก็คือตั้งแต่ปี2567เป็นต้นไปเราก็มองว่าธุรกิจเรื่องเรือเนี่ยครับเป็นเรื่องเทรนด์ใหม่นะครับแล้วก็มีการเจริญเติบโตไม่เฉพาะแต่ในประเทศไทยนะครับทั่วโลกเนี่ยเทรนด์ของเรือเนี่ยขนาดของเรือเนี่ยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นทุกปีถ้าเกิดดูสัก30ปีที่แล้วเนี่ยเรือขนาดสัก25เมตรเนี่ยถือว่าใหญ่มากแล้วนะครับแต่ตอนนี้ขนาดมาตรฐานเนี่ยเขาว่ากันที่เริ่มตั้งแต่50เมตรพอร์ตมัชชานุเป็นมารีน่าที่ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 30-40 ไร่เป็นท่าเรือแบบทุ่นลอยน้ำรองรับเรือขนาดใหญ่ที่มีความยาวตั้งแต่ 50-60 เมตรรองรับเรือได้ทั้งหมด40ลำพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกหน้าท่าซึ่งตามแผนที่วางไว้มารีน่าแห่งนี้จะเริ่มก่อสร้างภายในปี2567และเปิดให้บริการภายในปี2568ด้วยเงินลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท2ผู้บริหารมั่นใจว่าเมื่อเปิดให้บริการพอร์ตมัชชานุและอู่ซ่อมเรือจะได้รับการตอบรับที่ดีจากเรือขนาดใหญ่ที่จะมาใช้บริการจอดและขึ้นคานซ่อมเพราะที่นี่มีบริการที่ครบวงจรทั้งมารีน่าจอดเรือและอู่ซ่อมเรือรวมไปถึงบริการอื่นๆโดยมุ่งไปที่ซุปเปอร์ยอทของชาวต่างชาติเป็นหลักและคาดว่าจะมีซุปเปอร์ยอทมาใช้บริการไม่ต่ำกว่าปีละ100ลำและขณะนี้พบว่าเรือยอทเริ่มกลับเข้ามาภูเก็ตตัวเลขใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด
การเข้ามาลงทุนท่าเทียบเรือยอทของนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นการตอกย้ำการเป็นมารีน่าหับของภูเก็ต